ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสวยซึ่งต่างรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้ค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่นี่เลยนครปฐมมาร้านนักเรียนคนเก่งของเรานักเรียนจากสถาบันเนลสตูดิโออะคาเดมี่และสถาบันไทยมาสาจแอนด์สปาอะคาเดมี่ไม่เป็นการเสียเวลาตามเข้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะตาก็เข้ามาอยู่ภายในร้านสศิรัตน์บิวตี้แอนด์สปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่พร้อมกับคุณพลอยนักเรียนคนเก่งของเรานั่นเองวันนี้ยังไงตาขอรบกวนสอบถามข้อมูลกับทางร้านหน่อยนะคะอยากถามคุณพลอยว่าคุณพลอยเปิดให้บริการด้านใดบ้างคะมีเปิดให้บริการด้านสุขภาพและความงามส่วนเรื่องในเรื่องของด้านความงามก็จะมีการตกแต่งเล็บและสักคิ้วด้านสุขภาพก็จะมีให้บริการนวดไทยนวดเท้าและน้ำมันแล้วก็ไปรวมไปถึงทริปเน้นดูแลผิวหน้าและผิวกายซึ่งเรียกว่าเปิดให้บริการอย่างครบวงจรครบวงจรจริงๆนะคะค่ะคุณพลอยคะแล้วแนวคิดในการตกแต่งร้านหรือว่าคอนเซปต์ในการตกแต่งร้านให้ออกมาสวยขนาดนี้คุณพลอยมีแนวคิดยังไงบ้างคะค่ะก็เน้นตกแต่งด้วยสีเขียวนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายค่ะเน้นเป็นfeel at home ค่ะรู้สึกธรรมชาติชื่อรีแลกซ์นะคะแล้วคุณพลอยเป็นนักเรียนสถาบันใดในเครือสตูดิโออะคาเดมี่คะค่ะก็มี Nail Studio Academy, Eyebrow Studio Academy และ Thai Massage and Spa Academy ค่ะ3สถาบันเลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมคุณพลอยถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่คะค่ะก็มีความประทับใจสถาบันเราเป็นสถาบันอันดับ1นะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วหลักสูตรก็ยังมีหลากหลายหลักสูตรสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างครบวงจรค่ะแล้วก็ประทับใจในทีมครูผู้สอนนะคะซึ่งดูแลและมีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากเลยค่ะถือว่าสุดยอดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะช่วงหน้านะคะจะมีกูรูผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเราช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก2ท่านผู้อำนวยการสถาบันสตูดิโออะคาเดมี่ท่านผู้อำนวยการสถาบันเนลสตูดิโออะคาเดมี่สถาบันสอนศิลปะการตกแต่งเล็บอาจารย์ณัฐธนิสาศิลปาชัยหรือครูณัฐและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาไทยมาสาจแอนด์สปาอะคาเดมี่อาจารย์อาภาชินีมารอดหรือครูเป้มาร่วมให้เกียรติพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครูณัฐสวัสดีค่ะครูเป้ค่ะไงรบกวนถามครูณัฐเกี่ยวกับกระแสการตอบรับของธุรกิจเล็บนะคะว่ามีกระแสหรือแนวโน้มการตอบรับในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะค่ะปัจจุบันนะคะในเรื่องของธุรกิจการตกแต่งเล็บนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะในปัจจุบันนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการตกแต่งเล็บเหล่านี้เขาก็จะมีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนลายเล็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของการลงทุนธุรกิจตกแต่งเล็บเป็นธุรกิจที่ลงทุนใช้เงินทุนไม่เยอะนะคะแต่ว่าให้ผลกำไรที่มากแล้วก็คุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณนัทคอนเฟิร์มเลยว่าธุรกิจเนี้ยยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันแน่นอนค่ะค่ะแล้วคุณเป้ค่ะแล้วกระแสการตอบรับของการนวดไทยและสปาเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกกันเลยนะคะธุรกิจนวดไทยและสปาเนี่ยยังไปได้อีกสวยและค่อนข้างไปได้อีกไกลเพราะว่าสังเกตว่าเวลาที่เราเดินทางไหนเนี่ยเราก็จะเห็นร้านนวดไทยและสปาเปิดให้บริการเต็มที่ถูกต้องไหมคุณบอยแถวนี้ก็จะมีหลายร้านเลยเพราะนั้นต้องบอกว่าธุรกิจนี้มันยังไปได้อีกไกลและในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะในปลายปีนี้เราจะมีการเปิด AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องบอกก่อนเลยว่าในอาเซียนประเทศไทยถือเป็นผู้นำของธุรกิจสปานะคะเพราะนั้นอาเซียนจะเป็นตลาดทองหรือเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าให้กับธุรกิจนวดไทยและสปาเป็นโอกาสทองของธุรกิจนี้ที่สามารถนำเงินได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนครูณัฐและครูเป้ฝากถึงร้านสศิรัตน์บิวตี้แอนด์สปาสักนิดนึงนะคะสำหรับคุณพลอยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเนลสตูดิโออะคาเดมี่หรือสถาบันสตูดิโออะคาเดมี่ของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคุณพลอยเนี่ยมีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนนะคะในเรื่องของการตกแต่งเล็บการสักคิ้วแล้วก็ทั้งนวดไทยและสปาแล้วคุณพลอยเองก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ทั้ง3วิชาชีพเนี้ยเอามาเปิดร้านแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้จริงๆในปัจจุบันนี้ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางทีมครูหรือทางสถาบันเรามากนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณพลอยเองนอกจากมีวิชาความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วคุณพลอยยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านทฤษฎีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ที่จะมาให้บริการลูกค้านะคะการบริหารจัดการร้านแล้วก็การจัดสรรเงินลงทุนและก็การตลาดนะคะซึ่งคุณพลอยเนี่ยมีความรู้ทั้งหมดก็ที่เหลือเนี่ยคุณพลอยก็ต้องนำมาประยุกต์เพื่อเอามาใช้ให้กับธุรกิจ
ของตนเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะคะค่ะค่ะคุณเป้ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าคุณพลอยได้นำในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากทางสถาบันสอนมาได้ใช้ได้อย่างจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าคุณพลอยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบันของเราก็อยากจะบอกคุณพลอยว่าระหว่างที่คุณพลอยทำธุรกิจเนี่ยคุณพลอยสามารถปรึกษากับทีมสถาบันของเราได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยจะอยู่เคียงข้างคุณพลอยตลอดการทำธุรกิจนี้ไปตลอดค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะช่วงหน้าตักต้องรบกวนคุณพลอยพาชมร้านสศิรัตน์บิวตี้แอนด์สปาสักนิดนึงนะคะค่ะช่วงหน้าเจอกันค่ะไทยมัสซาจแอนด์สปาอะคาเดมี่ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพสถาบันสอนนวดไทยและสปามาตรฐานคุณภาพการสอนอันดับ1เปิดสอนหลักสูตรฟรีในหลักสูตรนวดไทยระยะสั้นเป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับศาสตร์การนวดไทยแบบมืออาชีพเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทยแบบมืออาชีพได้อย่างง่ายๆหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเปิดร้านได้จริงทั้งในและต่างประเทศผู้ที่ต้องการสมัครงานและต้องการได้รับคัดเลือกทั้งในและต่างประเทศหลักสูตรนวดไทยระยะสั้นเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมูลค่า 3,500 บาทสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-375-2200ค่ะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้นะคะตักรบกวนคุณพลอยพาชมร้านสักนิดนึงนะคะค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนอะไรอะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะค่ะก็จะมีก็เป็นเคาน์เตอร์เป็นสำหรับลูกค้าให้บริการค่ะมีกรอกโควิดีซักถามซักประวัติในส่วนของตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นเราตามเข้าไปดูข้างในเลยนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเข้ามาสวยมากเลยโซนนี้เป็นโซนอะไรอะคะโซนนี้จะเป็นในส่วนของนวดไทยนะคะซึ่งจะมีให้บริการทั้งหมดด้วยกัน3เตียงด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีสามารถพร้อมกันได้เลยไหมคะก็ใช่ค่ะสามารถให้บริการพร้อมกันได้เลยเพราะว่าเราจะมีผ้าม่านซึ่งจะกั้นเป็นความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าค่ะส่วนพื้นเราก็ยกระดับขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะแต่สวยมากเลยนะคะมี3เตียงนี้ก็ให้บริการได้รวดเร็วขึ้นจำนวนมากขึ้นทางร้านของคุณพลอยนี่มีให้บริการเปิดทั้งหมดกี่ชั้นคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูทีละห้องเลยขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของการตกแต่งเล็บกันนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีลูกค้าว้าวยังไงจะต้องไปสอบถามเขานิดนึงค่ะขณะนี้นะคะทางร้านกำลังมีลูกค้าอยู่พอดีเลยยังไงรบกวนขอสอบถามสักนิดนึงนะคะกำลังตกแต่งเล็บอะไรอยู่อะคะอันนี้เป็นการทาสีเจลอะค่ะแล้วก็ดีไซน์เอาสีเจลมาทำเป็นลายหินอ่อนนะคะค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าสีเจลกำลังเป็นที่นิยมใช่ค่ะเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเป็นไงคะสวยหรือเปล่าสวยค่ะค่ะนี่นะคะกำลังทำเลยเราอยากกวนดีกว่าเราไปดูในโซนต่อไปเลยนะคะคุณพลอยค่ะสำหรับในห้องนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของนวดเท้าแล้วก็สปามือเท้านะคะคือเข้ามารู้สึกได้ถึงแบบความแบบธรรมชาติแล้วก็นั่งดูผ่อนคลายอะค่ะจะมีทั้งหมด2ที่นะคะจะเป็นหลังนี้ก็จะตกแต่งแบบว่ามีหมอนอิงผสมผสานความเป็นไทยขึ้นมานิดหน่อยค่ะแต่ดูนุ่มดูหน้านอนอะส่วนแสงในห้องนี้ก็จะเป็นอ๋อให้เหมือนกับเวลาเราเข้ามารู้สึกผ่อนคลายที่สุดแล้วก็สามารถนอนได้เลยใช่ไหมคะจะทำทริปเมนต์อยู่ค่ะสามารถหลับได้ฟินเลยนี่ค่ะเดี๋ยวไงไปห้องต่อไปกันเลยด้านบนต่อเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญขึ้นด้านบนเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นส่วนของชั้นที่3ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีห้องทรีทเมนต์อ๋อเป็นห้องทรีทเมนต์สปาตัวใช่ค่ะค่ะคุณพลอยในส่วนนี้เป็นส่วนอะไรคะค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นห้องทรีทเมนต์นะคะก็จะมีประกอบด้วยมีตู้อบสมุนไพรนะคะแล้วก็จักรุชี่ค่ะโอ้ยสบายเลยพอออกมาเสร็จก็นอนอาบน้ำสบายก็เป็นส่วนของเตียงนวดใช่ไหมภายในห้องดูกว้างมากเลยนะคะค่ะแต่รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายภายในห้องเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปเลยนะคะ
ตามมาเลยตามมาเลยค่ะมาดูห้องนี้เลยนะคะอันนี้คือในส่วนห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเป็นในส่วนของห้องอะไรอะคะคุณพลอยห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนวดน้ำมันนะคะก็จะมีเตียงนวดน้ำมันแล้วก็มีตู้อาบน้ำสำหรับลูกค้าอาบน้ำล้างตัวค่ะโหสะดวกมากเลยนะคะใกล้มากภายในห้องก็ดูอบอุ่นดูผ่อนคลายเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพบกับช่วงไหนนะคะเดี๋ยวติดตามชมค่ะค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการสุขสวยของเรานะคะทางรายการสุขสวยนะคะมีใบประกาศนียบัตรนะคะมามอบให้กับทางร้านคุณพลอยและมีของที่ระลึกนะคะเดี๋ยวรบกวนผอ.มอบหน่อยนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของที่ระลึกจากทางสตูดิโอคาเดมี่ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนท่านผอ.ฝากอวยพรค่ะกับทางร้านนี้นะคะค่ะก็ครูเป้เป็นตัวแทนของ Studio Academy นะคะก็ขอให้ธุรกิจของคุณพลอยนะคะจะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองถ้าสมมติว่าคุณพลอยมีปัญหาในการทำธุรกิจก็สามารถกลับไปที่สถาบันหรือว่าให้ทางทีมสถาบันเนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลหรือปรึกษาธุรกิจได้นะคะค่ะค่ะสำหรับท่านที่หลงใหลและชื่นชอบการทำเล็บและการนวดสปายังไงรบกวนคุณพลอยฝากร้านไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะฝากร้านศศิรัตน์บิวตี้แอนด์สปาไว้ด้วยนะคะร้านตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะเวลาเปิดไปกี่โมงคะคุณพลอยเปิด10โมงถึง2ทุ่มค่ะมีวันหยุดร้านไหมคะไม่มีค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านใดสนใจก็เดินทางมาที่ร้านศศิรัตน์บิวตี้แอนด์สปาได้เลยนะคะครั้งหน้าตั๊กจะพาไปพบกับนักเรียนคนเก่งคนใดร้านไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้พวกเราบ๊ายบาย